ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจWorld Camera กันเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับธนวรรณกันค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะร่วงลงไปแรงค่ะมีมูลค่าการซื้อขายถึง 130,000 ล้านบาทนะคะซึ่งถือเป็นมูลค่าการซื้อขายที่สูงที่สุดตั้งแต่เปิดตลาดหุ้นมาในปี2518นะคะในสูงสุดที่สุดในรอบ41ปีเลยทีเดียวนะคะล่าสุดค่ะดัชนีในช่วงภาคเช้าวันนี้ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะเราร่วงลงมาติดต่อกันหลายวันทำการแล้วค่ะล่าสุดลงมาอีก15จุดนะคะทรงตัวที่ 1,390 จุดค่ะโดยดัชนีในช่วงภาคเช้ามีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะในเชิงเทคนิคเองหลุด 1410 ซึ่งถือเป็นจุดโลเดิมของรอบที่แล้วลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าดูจากกราฟจะเห็นว่าตรงบริเวณ1410เราจะเป็นโลเดิมเมื่อรอบที่แล้วนะคะเราหลุดลงมาเมื่อวานนี้นะคะเราจะต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีในเชิงของ valuation ตลาดหุ้นดูแล้วแนวโน้มเป็นยังไงนะคะช่วงนี้เราจะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันกับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้บริการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะพูดคุยกันกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเช้านี้ยังคงลงต่อนะคะล่าสุด1390แล้วนะคะคุณเทิดศักดิ์คะมุมมองในเชิงเทคนิคมองยังไงแล้วก็ในเชิงพื้นฐานต้องปรับกลยุทธ์รับแบบไหนคะครับชวนไปดูมุมมองทางพื้นฐานดีกว่าครับคืออยากให้ดูว่าณจุดที่เป็นบอททอมของตลาดเมื่อวานเนี่ยนะครับที่ต่ำสุดเนี่ยประมาณ1343นะครับที่บริเวณนั้นเนี่ยถ้าประเมินกลับมาในเชิง valuation นะครับมันจะให้ค่า PE นะครับสำหรับสิ้นปี59เนี่ยอยู่ที่ 14.9 เท่านะครับแล้วก็ถ้ามองโดยใช้ earning ในปี60เนี่ยนะครับมันจะเหลือ PE แค่ประมาณ 13.6 เท่ากันได้เองนะครับซึ่งในกรอบตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าเท่าที่เราแทร็กตัวตลาดย้อนหลังเนี่ยโดยปกตินะฮะตลาดเราวิ่งอยู่ในช่วงประมาณสัก 14-16 เท่า PE นะครับเพราะนั้นเมื่อลงมาอยู่ในกรอบที่อยู่ข้างล่างนี่นะครับผมก็คิดว่าน้ำหนักนะครับในการที่จุดที่เป็นโลเดิมของครั้งที่แล้วจะรับได้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเชื่อแบบนั้นนะครับเราก็คิดว่าโอกาสในการที่จะทยอยสะสมหุ้นนะครับเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับณจุดบริเวณนั้นเนี่ยน่าจะทำได้นะครับสำหรับคนที่ยึดตามเกณฑ์ทางพื้นฐานครับค่ะเพราะฉะนั้นเองนะคะในมุมมองในเชิงของพื้นฐานเองในช่วงไตรมาส4แล้วก็คาบเกี่ยวไปในช่วงปีหน้าเองยังคงยืนยันตัวเลขเป้าหมายดัชนีเดิมไหมคะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับคือตัวเลขที่เราให้ไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับไม่ว่าตอนนั้นอินเด็กซ์จะขึ้นไปทะลุเกิน 1,500 หรือไม่ก็ตามเนี่ยเราก็บอกว่าทาร์เก็ตสำหรับตลาดในปี59เนี่ยเราใช้ earning yield gap ที่ 4.75% นะครับ EPS ตลาดเนี่ย 90.14 นะครับเพราะนั้นเมื่อคูณ convert ออกมาเนี่ยนะครับมันจะให้ทาร์เก็ตอินเด็กซ์อยู่ที่ประมาณ 1,440 ถึง 1,450 นะครับซึ่งเราก็ยังใช้ตัวเลขเนี้ยเป็นเกณฑ์อยู่นะครับอะไรก็ตามที่ต่ำกว่าตรงนี้เราถือว่ามันยังต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานนะครับก็สามารถที่จะทยอยสะสมหุ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขช่วงนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเพราะว่าความผันผวนของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหากว่าผันผวนสูงแบบนี้เนี่ยเกณฑ์ที่เรากำหนดกลยุทธ์ก็คือว่าถ้าต่ำลงมานะครับให้ทยอยสะสมหุ้นนะครับโดยหุ้นที่สะสมเข้าไปเนี่ยต้องมั่นใจว่าสามารถถือระยะยาวได้นั่นก็คือต้องเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีหน่อยนะครับแล้วก็ให้ dividend yield ที่สูงพอสมควรครับค่ะโดยด้วยเงื่อนไขนี้นะคะทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสมีการคัดเลือกหุ้นในไตรมาส4เป็นตัวไหนบ้างคะครับก็ถ้าดูหุ้นในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเราก็คิดว่าหุ้นประเภทที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทที่มันอ่อนค่าลงไปเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับซึ่งหากว่าเราจะวางกรอบก็คงจะเป็นหุ้นที่1เนี่ยเป็นหุ้นที่เน้นเรื่องการเอ็กซ์พอร์ตนะครับหรือว่ามีรายได้ที่มาจากการส่งออกนะครับหรือประเภทนึงก็คือว่ามีฐานธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศเยอะๆนะครับซึ่งในก็คงกระจายอยู่ในหุ้นอย่างเช่นถ้าเป็นพวกส่งออกพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเราก็ดูว่าฮาน่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับเพราะว่าราคาแถวนี้เนี่ยดิวเดนดิวที่ได้นะครับยังอยู่ที่ประมาณสัก 6% เศษอยู่นะครับแล้วก็ Fair Value เนี่ยก็ยังเปิดอัพไซด์นะครับตั้งวิเคราะห์ทำไว้ที่42บาทนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับคือกลุ่มที่รับงานในต่างประเทศเกือบทั้ง 100% เลยนะครับอย่างเช่น MCS นะครับดิวเดนดิวเนี่ย 6% ถึง 7% เหมือนกันนะครับแล้วก็รายได้ที่เข้ามาเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินเยนนะครับซึ่งเยนแข็งแล้วก็บาทอ่อนเนี่ยผมว่าเขาก็ได้ประโยชน์ต้องทั้งเต็มที่นะครับหรือถ้าใครชอบกลุ่มธุรกิจพวกอาหารนะครับเราก็ดูว่า
CPF เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนรายได้ที่มาจากการส่งออกเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ตัว Fair Value เนี่ยเขาก็ทำไว้ประมาณ42เหมือนกันนะครับก็คิดว่าหุ้นในกลุ่มประเภทพวกนี้ครับน่าจะโดดเด่นในช่วงปลายปีช่วงไตรมาสที่4นะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยไตรมาสที่3ส่วนใหญ่ Earning จะดีแล้วก็จะประกาศกันช่วงกลางๆเดือนพฤศจิกาครับค่ะก็ยังคงมองหาหุ้นที่ยังมีโอกาสในการลงทุนอยู่นะคะค่ะใช่ครับสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้กับนักลงทุนนิดนึงนะคะครับในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ผันผวนได้ง่ายมากนะครับและอัตราการผันผวนเนี่ยสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรหรือเทรดดิ้งสั้นๆเนี่ยความเสี่ยงผมถือว่าสูงนะครับแต่ว่าถ้าจะใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะเป็นการกำหนดการยุคการลงทุนเพื่อระยะยาวนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะใช้โอกาสนะครับหาหุ้นที่ดีๆเนี่ยใส่เข้าไปในพอร์ตนะครับโดยหุ้นที่เราเลือกช่วงนี้ก็จะเป็นหุ้นประเภทที่เป็นเอ็กซ์พอร์ตนะครับหรือว่ามีฐานรายได้ที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ให้เงินปันผลที่ดีพอสมควรครับค่ะส่วนกรอบดัชนีแนวรับแนวต้านในเดือนนี้ล่ะคะคุณเทิดศักดิ์มองระดับไหนคะตอนนี้คือหลุด 1,400 ลงมานะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราคุยกันว่าอาจจะหลุดถ้าเกิดว่าเกิดแพนิคนะคะแต่ว่าในเชิงพื้นฐานเป็นโอกาสในการซื้อค่ะครับก็จริงๆถ้ามองแนวต้านจากตรงนี้ไปนี่นะครับสั้นๆเนี่ยก็คงจะเห็นประมาณสัก 1,400 ถึง 1,410 จุดนะครับคงจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปนะครับส่วนแนวรับเนี่ยคงจะมีอยู่หลายระดับนะครับก็ถัดมาก็ที่1,380หรือว่าถ้าถัดไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคงจะเป็นโลเดิมที่ลงไปต่ำสุดเมื่อวานครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราค่ะแล้วก็มองปัจจัยพื้นฐานมีโอกาสในการลงทุนเลือกหุ้นที่อิงกับเรื่องของอานิสงส์เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งจะโฟกัสไปที่กลุ่มส่งออกไม่ว่าจะเป็นฮาน่าแล้วก็ตัวของ CPF นะคะส่วนภาพของเซ็นดิเด็กล่าสุดมูลค่าการซื้อขายยังคงเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 11,000 ล้านบาทเซ็นดิเด็กลบลงมา15จุดนะคะเรามีแนวรับอยู่ที่ 1,380 จุดค่ะส่วนแนวต้านของเราอยู่ที่1410ซึ่งถือเป็นโลเดิมของรอบที่แล้วก็กลายเป็นจุดแนวต้านสำคัญของรอบนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งค่ะช่วงนี้มาติดตามดูภาพของตลาดหุ้นในฝั่งของต่างประเทศกันนะคะไปดูที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้บวกขึ้นมา15จุดนะคะไปที่ฝั่งของยุโรปค่ะส่วนใหญ่ปิดตลาดอยู่ในแดนลบกันหมดเลยค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวจากห้องค้าค่ะตามข่าวของท่าอากาศยานไทยหรือว่าหุ้น AOT นะคะถ้าเราไปดูแนวโน้มของราคาของหุ้นจะเห็นได้ว่ายืนปริ่มๆอยู่ที่ประมาณ400บาทบวกลบนะคะสำหรับท่าอากาศยานไทยและแผนของการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะเตรียมเปิดประมูลระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัตินะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็มีบรรดาภาคเอกชนมายื่นซองประมูลกันหลายเจ้ากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปีหน้านะคะซึ่งระบบขนส่งผู้โดยสารจะเป็นระบบขนส่งแบบไม่มีคนขับนะคะจะมีการเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้านะคะแล้วก็อาคารเทียบเครื่องบินโดย9บริษัทที่มีการเข้ามายื่นซองประมูลมีบางบริษัทนะคะที่อยู่ในตลาดหุ้นของเราค่ะอย่างเช่นบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์นะคะบริษัทล็อกเล่นะคะแล้วก็บริษัทอื่นๆอีกหลากหลายบริษัทนะคะที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเรานะคะซึ่งการยื่นซองเสนอราคา AOT ก็กำหนดการยื่นไปจนถึงวันที่28พฤศจิกายนนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการประกาศผลได้ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตารอดูนะคะว่าเจ้าไหนจะคว้าไปซึ่งถ้าเกิดว่าคว้าไปก็น่าจะส่งผลดีต่อเรื่องของรายได้ด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าหุ้นที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนตลาดหุ้นของเราจะคว้าไปได้หรือเปล่านะคะในขณะที่ AOT เองในขณะนี้นะคะก็พยายามที่จะพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองให้รองรับจำนวนผู้โดยสารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตามการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะในขณะที่ราคาหุ้นยืนอยู่ที่บริเวณ400บาทมาดูกราฟนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้เกิดแพนิคเซลส์ค่ะราคาลงมาแรงมากนะคะแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นไปนะคะก็ยังคงต้องตามกันต่อค่ะว่าแนวโน้มของท่าอากาศยานไทยนะคะจะมีปัจจัยอะไรมากดดันอีกหรือเปล่านะคะส่วนการรุก
เรื่องของการลงทุนก็ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ